ในกระเป๋าของเซียนมวยชื่อดังเนี่ยส่วนใหญ่เขาพกอะไรบ้างเป็นความลับส่วนตัวได้ไหมครับหรือว่าต้องเปิดเผยต้องเปิดเลยครับพี่พกสมุดธนาคารมาอย่างเดียวนี่พกสมุดธนาคารมาเลยนะฮะมียาดมยาดมนี่เหมือนกับพกตังค์มาเล่นสะพายของเซียนมวยเนี่ยจะมีอะไรบ้างพกอะไรมาบ้างนะฮะให้พี่ปักโจ้เนี่ยเปิดให้ดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมส่วนมากก็เป็นวันทำงานก่อนก็คือโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือนะเอาไว้ทำงานนี่โทรศัพท์มือถือนี่เอาไว้ทำงานพี่ปักโจ้นี่ก็คือไปภาคมวยครับไปภาคมวยหูอยู่นะฮะครับผมเงินสดติดตัวบ้างอะไรมีเงินสดด้วยครับท่านผู้ชมเพราะเราคนมวยเราคนมวยก็ถือว่าเรื่องได้เสียเนี่ยเป็นธรรมดาของคนมวยต้องมีบ้างติดปลายนวมครับผมมีติดปลายนวมเต็มกระเป๋าเลยแล้วก็ยังมีนี่ของขังครับของขังแล้วก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวๆๆของขังครับโอ้โหนี่คือเครื่องรางของขังที่พี่บักโจ้นี่พับครบตลอดเลยมั้ยฮะครับผมครับผมโอ้ขอโทษนะฮะอันนี้คืออะไรครับก็รูปของหลวงปู่ทิมครับวัดหลานไร่ครับโอ้อันนี้แล้วก็ยังมียาดมนี่คือผมต้องโพสติดตัวตลอดเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในทีมงานของค่ายพลันชัยนะครับบางทีนักมวยชกเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนไม่ทันแล้วต้องไว้ในกระเป๋าตลอดไว้กระเป๋าพอนั่นพอเราไปสอนนักมวยปุ๊บก็เอานักมวยให้ดมให้ยมยาบ้างบางทีเราเหนื่อยๆเราก็ดมบ้างอะไรแบบนี้ครับฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับบักโจ้โคราชครับทางเพจบักโจ้โคราชคนรักมวยไทยนะครับสามารถเข้าไปติดตามเป็นเพื่อนได้นะครับผมครับเปิดให้ดูได้ไหมครับได้ครับเปิดให้ดูครับมาดูมวยครับก็มีเครื่องภาคหูนะครับเครื่องทำหากินนะครับนี่ทำมาแล้วก็ตังค์ครับตังค์นี่ต้องเอามานะพี่นะจับต้องเอามาครับผมครับอันนี้เรามาทำงานนะครับผมว่าเอาประสบการณ์มายึดเหนี่ยวมากกว่าครับผมก็ติดตามผมนะครับก็ทาง Facebook นะครับชื่อสรายุทธร่างใหญ่ครับหรือว่าเพจมวยหูเซียนยุทธสุราษฎร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับก็นักมวยในค่ายผมนะครับเกียรติภูเฟื่องและก็สีเสื้อยุทธสุราษฎร์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกระเป๋าของพี่เองนี่มีอะไรบ้างพกอะไรมาบ้างครับโทรศัพท์ภาคส่วนตัวก็มีแว่นตาแว่นตาแล้วก็ที่สำคัญก็เหมือนก็พกตังค์มาเล่นที่สำคัญนี่คือพกเงินมาด้วยนะครับผมก็ฝากแฟนมวยนะครับตามผมก็ทางเพจมวยหูเอกปัตตานีนะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรมวยหูก็0982473496นะครับนี่ก็เบอร์โทรสมัครหูนะครับพกสมุดธนาคารมาอย่างเดียวนี่พกสมุดธนาคารมาเลยนะฮะแล้วก็กับเงินไว้ออกตัวนิดหน่อยกับบางทีเราก็เกรงใจคนอื่นถ้าไม่พกเงินสดมามั่งนะครับบางทีคู่แรกก็ตามธรรมเนียมคู่แรกไงก็ต้องใช้เงินสดก่อนครับก็สำหรับมวยพักยกชูทางด่วนนะครับถือว่าเป็นกลุ่มมวยพักยกอันดับหนึ่งผมไม่ได้ชื่นชมของผมเองนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มมวยพักยกที่สนุกนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ0890311153นะครับหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กมวยหูชูทางด่วนชัยวัฒนสิทธิ์ครับขอบพระคุณครับพี่มีอะไรบ้างครับพี่เป็นความลับส่วนตัวได้ไหมครับหรือว่าต้องเปิดเผยต้องเปิดเลยครับพี่คือผมต้องพกมาประจำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันต้องมาเสริมความหล่อของผมครับนี่ครับหวีพี่เอามาใช่ครับโอ้โหทรงผมนี่แกผมต้องหล่อตลอดครับต้องพกมาประจำตัวเลยครับครับอ้าวอย่าตลกนะครับอย่าตลกนะครับว่าของประจำตัวผมนะครับอย่าตลกนะครับต้องพกครับเพราะว่าทรงผมเนี่ยทรงผมตกไม่ได้ครับก็มีโทรศัพท์ภาคมวยนะครับโทรศัพท์ภาคมวยนี่ครับภาคมวยเพราะว่าสมาชิก500กว่าคนครับก็ต้องใช้ตัวแม่หลายเครื่องนิดนึงเงินนี่เห็นบอกว่าเอามาประมาณ10ล้านก็พกประจำตัวอยู่ล้านเดียวเองครับล้านเดียวครับก็มีผมแฝนพระหลวงพ่อโสธรครับที่ผมเคารพนับถือครับครับก็ฝากติดตามมวยหูชายมินบุรีด้วยนะครับ084
909090955นะครับก็ภาคมวยเฉพาะมวยที่ถ่ายทอดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแฟนมวยก็คงจะทราบกันแล้วครับว่าภายในกระเป๋ามีอะไรกันบ้างครับสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามคลุกวงในกับรองออสสารคามได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณตีลาดพร้าวถ่ายภาพรองออสสารคามต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมซ้ำบายดีครับ